เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะทางรายการเคยหยิบยกเรื่องจริงของหญิงคนหนึ่งค่ะที่ทำทุกอย่างเพื่อให้สัตว์กว่า 2,000 ชีวิตที่ผ่านชะตากรรมมาอย่างโชคโชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขซึ่งทุกอย่างนะคะก็ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีค่ะแต่แล้วสถานการณ์โควิด-19 ก็ส่งผลให้เธอต้องต่อสู้อย่างหนักเพราะมีสัตว์เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 5,000 ชีวิตนั่นหมายถึงรายจ่ายที่สวนทางกับรายรับเพราะรายได้หลักที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้หายไปเรื่องราวการเผชิญหน้ากับผลกระทบครั้งใหญ่นี้เธอจะผ่านมันไปได้อย่างไรทีมงานได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์บริบาลช้างภาคเหนืออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งเพื่อติดตามเรื่องจริงเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมๆกันค่ะสุภาพสตรีที่เราพูดถึงก็คือคุณเล็กแสงเดือนหรือที่หลายคนรู้จักและเรียกเธอว่าสาวกล่อมช้างปัจจุบันคุณเล็กต้องรับภาระอย่างหนักเพราะมีสัตว์ที่ต้องดูแลจากเดิมเพิ่มมาเป็น 5,000 ชีวิตเรื่องนี้น่าสนใจครับแต่ก่อนอื่นเราจะย้อนไปชมเรื่องราวเมื่อ3ปีก่อนของคุณเล็กกันก่อนบริเวณเนื้อที่กว่า200ไร่แห่งนี้เกิดจากความศรัทธาของชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ศรัทธาในงานที่คุณเล็กทำจนซื้อที่ดินแห่งนี้ให้กับคุณเล็กเพื่อผลักดันให้คุณเล็กได้ทำตามความฝันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้สัตว์หลากหลายประเภทรวมกว่า 2,000 ชีวิตไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหมูป่าม้าแพะวัวควายและช้างสัตว์เหล่านี้ล้วนผ่านชะตากรรมมาอย่างโชคโชนและน่าสลดใจยิ่งนักโดยเฉพาะช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยที่กว่าจะได้ชีวิตใหม่และได้ไปอยู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้ช้างกว่า80ชีวิตที่นี่ต้องผ่านการทารุณกรรมจากควานช้างและเจ้าของมาอย่างสาหัสเอาการเลยครับคือช้างที่เราช่วยมาส่วนใหญ่นะเกินกว่า 80% ที่มาอยู่ที่นี่จะมาถึงครั้งแรกมันจะเป็นช้างที่ดุมากก้าวร้าวอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็เป็นช้างที่อันตรายช้างส่วนใหญ่ที่คุณเล็กไปถ่ายชีวิตมาก็จะเป็นช้างที่ถูกบังคับให้ทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นลากสุ่มถูกบังคับให้ผสมพันธุ์หรือถูกตัวผู้ขืนใจนั่นเองช้างถูกทารุณกรรมจนมีพฤติกรรมดุร้ายจนเจ้าของไม่สามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากช้างเหล่านี้ได้และช้างที่คุณเล็กซื้อมามีมาจากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่กาญจนบุรีภูเก็ตสุรินทร์ตราดเธอไปรับซื้อมาหมดหากรู้ว่าถ้าปล่อยไว้ช้างก็จะเหมือนอยู่อย่างตายทั้งเป็นตอนแรกที่มาครั้งแรกเนี่ยเราก็จะพาเขาขึ้นไปอยู่บนเขาก่อนให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเราไม่มีการบังคับเขาแล้วให้เขาได้สบายใจก่อนที่เขาให้มีความสุขก่อนแล้วก็ให้ฝึกให้เขาอยู่ร่วมกับผู้อื่นจุดที่สองเราก็จะพาไปอยู่ฝั่งโน้นให้รู้จักเพื่อนกลุ่มโน้นจะเป็นกลุ่มช้างใหม่ฮะเป็นช้างที่อันตรายมากแต่ตอนนี้เขาก็จะเริ่มรู้จักพาเขาไปแนะนำรู้จักโขงและหลังจากนั้นมาเราก็ให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้นี่ไงลูกไม่มีแล้วอาหารก็ไม่มีแล้วอาหารก็ไม่มีแล้วลูกส่วนช้างที่ชื่อแม่ดกเชือกนี้อายุ38ปีสภาพเอวและหลังหักจากอุบัติเหตุการทำงานมาอยู่ที่นี่ได้13ปีแล้วบาดแผลที่แม่ดกได้รับทำให้แม่ดกต้องกลายเป็นช้างพิการไปตลอดชีวิตจากสภาพที่คุณเล็กไปช่วยเหลือมาแม่ดกอยู่ในสภาพสะบักสะบอมอาการหนักมากแล้วตอนนั้นผอมมากแล้วก็ตรงนี้จะตรงหนูไม่ต้องไปลูกเอาขนมมาขนมให้น้องเร็วมากินเลยมาเดี๋ยวนี้ลูกเราซื้อมาครั้งแรกนะคะตอนที่ไปช่วยมาครั้งแรกเขาบอกว่าไม้มันพุ่งชนแล้วก็ตัวผู้กดนะคะแต่จริงๆแล้วเรามาดูจากการเอ็กซเรย์แล้วมันเป็นเรื่องของระบบเอ็นขาดด้วยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการทำร้ายจากควานด้วยตรงเอ็นข้างหลังเขาโดนท่อตรงเอ็นข้างหลังการบำบัดร่างกายและจิตใจแม่ดก
คุณเล็กใช้วิธีวารีบำบัดเหมือนกับช้างดาลาเพื่อบรรเทาให้ช้างลักษณะนี้ไม่ต้องทนเจ็บปวดต่อไปในวันที่พี่ช่วยเข้ามาน่ะพี่อ่ะกั้นน้ำตาพี่เพราะพี่จะไม่ร้องไห้เพราะพี่บอกว่ายังไงพี่จะต้องเอาแม่โดผ่านพ้นกับวิกฤตให้ได้แล้ววันหนึ่งที่พี่เห็นแม่โดนอนกิ้งโคลนว่ายน้ำเป็นวันที่พี่ร้องไห้เพราะว่าเป็นวันที่พี่ปลดปล่อยกับสิ่งที่พี่คิดว่าวันหนึ่งที่พี่ทุกข์ใจกับเขามากนะพี่กลัวเขาจะตายแต่วันหนึ่งที่พี่เห็นเขานอนกิ้งโคลนแล้วก็เขามีเพื่อนแล้วเขาก็เอางวงสาดน้ำว่ายน้ำเป็นวันที่พี่รู้สึกว่าวันนั้นเขากลายเป็นช้างเป็นวันที่พี่มีความสุขที่สุดมาถึงตอนนี้หลายคนก็คงจะสงสัยว่าคุณเล็กเอารายได้มาจากไหนส่วนหนึ่งมาจากอาสาสมัครชาวต่างชาติเหล่านี้ที่เห็นการทำงานของคุณเล็กจึงยอมควักเงินคนละ 15,000 บาทเพื่อกินนอนอยู่ที่นี่1สัปดาห์เพื่อช่วยกันเลี้ยงช้างและสัตว์อื่นๆการท่องเที่ยวเชิงวิถีจิตอาสาจึงเกิดขึ้นที่นี่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันนี้นอกจากจะส่งผลให้รายได้หลักจากนักท่องเที่ยวหายไปแล้วเธอยังต้องรับภาระที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเช่นช้างที่เคยมีอยู่80เชือกตอนนี้เพิ่มเป็น104เชือกหรือแมวหมาที่เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น2เท่าอย่างน่าตกใจซึ่งเรื่องนี้ทำให้คุณเล็กคิดหนักเพราะเธอเข้าใจความรู้สึกของสัตว์เลี้ยงที่เคยได้ความรักจากเจ้าของแต่พอวันหนึ่งกลับถูกเจ้าของของมันหักดิบทอดทิ้งอย่างไม่ใยดีตอนนี้ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะจะมีพวกหมาแมวนะคะที่เพิ่มมากแล้วก็มีม้าวัวควายแต่ที่หนักที่สุดก็คือหมากับแมวครับเพราะว่าทุกคนก็จะอ้างว่าช่วงโควิดตกงานไม่มีเงินเลี้ยงสัตว์หลายที่ไม่ว่าศูนย์อนุรักษ์สัตว์ต่างๆเริ่มปิดตัวเพราะว่าไม่มีอาหารไม่มีข้าวไม่มีคนบริจาคคือคนพอเศรษฐกิจแย่ทุกคนก็ใช้วิธีเอามาคว้างไว้ที่เราทางเราก็พยายามบอกว่าหลายคนใช้วิธีเอาใส่กรงมาวางไว้หน้าศูนย์เราทางเราก็ติดกล้องวงจรปิดเราก็ประกาศไปนะครับว่าถ้าเอามาคว้างอีกทีหนึ่งเราจะแจ้งความเพราะเรามันก็หนักนะคือตอนนี้ยอมรับเลยว่าจาก 6-700 ตัวนะขึ้นพันกว่าตัวนะมันเยอะมากในจำนวนไม่กี่เดือนแล้วอย่างแมวเนี่ยเราก็บอกว่าอย่าเอามานะพอจากไม่เอากรงเข้ามากลัวว่าเราติดกล้องวงจรปิดก็ใช้วิธีใส่กับกระสอบปุ๋ยค่ะคว้างเข้ามาในโครงการบางทีเอาคว้างเข้ามาตอนกลางคืนหมาเราที่อยู่ในนี้ก็ขย่ำแมวตายไปเยอะก็มีไม่น่าเชื่อครับคนที่บอกว่าตัวเองรักสัตว์แต่พอเจอสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงกลับทำกับสัตว์ที่ตัวเองรักได้ขนาดนี้มาถึงตอนนี้คำถามก็คือคุณเล็กหารายได้ที่หนักเอาการเช่นนี้มาจากไหนกันครับคือตอนนี้นะคะส่วนหนึ่งเราได้รายได้จากการที่คนบริจาคเข้ามาแล้วส่วนที่สองเราก็ขายของออนไลน์ส่วนที่สามก็คือขายของออนไลน์นี่ขายทุกอย่างไม่ว่าขายเค้กช้างให้กับลูกค้านะคะลูกค้าจะจ่ายวันเกิดแล้วก็มานั่งครีเอทว่าเราจะทำอะไรที่สามารถที่ฝรั่งไม่ต้องมาแล้วก็เราสามารถขายออนไลน์ได้เงี้ยก็ทำซูมบ้างพาลูกค้าไปเที่ยวไลฟ์ให้ลูกค้าดูแล้วก็ให้เขาช่วยในเรื่องของสตาร์เรื่องของดาวให้เขาช่วยในเรื่องของการซื้อผ่านออนไลน์แล้วก็ทำโรงเรียนสอนออนไลน์สอนโรงเรียนธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องช้างก็พาเขาไปเขาไปเดินดูช้างเป็นกลุ่มไปตอนนี้ทำทุกอย่างที่สามารถนำเงินมาเลี้ยงอาหารให้พวกเขาได้ก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะฝากกับทุกคนว่าโควิดมันจะไม่มาครั้งเดียวค่ะอีกไม่นานเชื้อโรคอะไรมันก็จะมาอีกเยอะแยะดังนั้นเราต้องตั้งรับกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องคนที่จะเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยถามตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเราสมควรเอาสัตว์มาเลี้ยงไหมถ้าเราไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบดิฉันฝากค่ะไม่ต้องเลี้ยงเลยค่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนอย่าเอาสัตว์มาเป็นภาระแล้วก็อย่าเอาเขาต้องมาเป็นเหยื่อกับการที่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะดิฉันเห็นว่าหลายอย่างหมาหลายตัวค่ะเจ้าของบอกรักมากพอมาถึงปุ๊บกอดหมาร้องไห้แล้วก็จากไปเลยแล้ววันนี้หมายังนั่งรออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่แม่จะมารับผ
ลกระทบที่คุณเล็กได้รับจากวิกฤตโควิด-19 นะคะก็นับว่าหนักอยู่แล้วแต่เธอก็ต้องมาแบกภาระเพิ่มขึ้นอีกจากคนที่รักสัตว์เลี้ยงแต่เลี้ยงไม่ไหวนี่ก็คงเป็นบทเรียนบทใหม่ให้ใครที่คิดจะเลี้ยงสัตว์ต้องนึกไว้นะคะว่าสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้เสมอค่ะมันเป็นคล้ายๆเหมือนผีสิงมือผมว่าเขาคงมีอะไรดีนะเรื่องจริงไม่น่าจริงเผยเคล็ดลับจับปลามือเปล่าเรื่องจริงผ่านจอ